โอ้โหลดราคาให้อีกโอ้ลดให้พันหนึ่งโหฮอกไกโดหน้าหนาวมาเดินตลาดทุกคนดูนี่คือตลาดเหมือนโรงน้ำแข็งเลยอ่ะโอ้อันนี้คือใหญ่มากใหญ่มากโอ้ยใหญ่มากดาวดาวมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยืนดีนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะทุกคนโอ้ยขาวขนาดนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปตลาดปลา100ปีในซัปโปโรนั่นเองทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยวันนี้นะคะเราจะไปตลาดที่มีชื่อว่านิโจตลาดนิโจก็คือคิดว่าทุกคนจะต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในใจกลางซัปโปโรใช่ป่ะแต่ก่อนที่เราจะเดินไปนั้นเราก็จะมาเจอกับนี่เลยและนี่คือแม่น้ำโซเซนั่นเองนะคะทุกคนและทุกคนดูสิมันไม่เรียกว่าแม่น้ำแล้วน้ำมันเกินแล้วมันกลายเป็นแม่น้ำแข็งไปเรียบร้อยทุกคนดูเดี๋ยวซูมให้ดูป่ะโอ้ยดูดิมันแข็งไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาพายเรือมาได้ไงเนาะตอนสมัยก่อนทุกคนดูแข็งโป๊กตลาดนิโจในจริงๆเนี่ยมีอายุประมาณ150ปีแล้วนะแต่ที่แบบเป็นโครงสร้างที่ดูเหมือนเป็นตลาดที่เราได้เห็นในจริงๆเนี่ยมีอายุประมาณ100ปีนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็แม่น้ําโซเซเซไปเซมาเจอภาพแม่น้ําโซเซอันนี้นะคะมันไม่ใช่แม่น้ําธรรมชาตินะคือมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ําโซเซที่ทุกคนได้เห็นนี้เมื่อก่อนเขาใช้งานจริงใช้ขนส่งสินค้าจริงๆพูดง่ายๆคือมีอายุประมาณ150ปีแล้วโอ้เก่ามากเก่ามากจริงๆโอเคตอนนี้เราก็จะถึงตลาดแล้วไปตลาดดีกว่าวันนี้อากาศดีมากเลยนะหิมะคือแบบทุกคนดูสุดยอดมันไม่ได้หิมะสูงมากอ่ะสูงเลยหัวมิจิอีกอ่ะมิจิกระโดดเข้าไปเลยสิหนึ่งสองสามแข็งมากกระโดดเข้าไปไม่ได้มันแข็งมากทุกคนดูบนหลังคาดิมีแต่หิมะอย่าว่าแต่หลังคาดูพื้นดูข้างๆข้างนี้มีแต่หิมะนะมิจิทุกคนดูนู่นอันนั้นนั่นคือเทเลปิโตนั่นเองนะคะสามารถเดินมาได้ใกล้มากๆประมาณ5นาทีนะแล้วก็สามารถเดินมาจากสถานีซัปโปโรประมาณ10นาทีถือว่าใกล้มากๆเลยนะก็คือใครที่พักฮอกไกโดไม่ใช่ใครพักซัปโปโรก็สามารถที่จะเดินมาเที่ยวได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นตลาดแบบนี้เลยทุกคนดูนี่อันนี้คือแบบว่าเรียวๆเลยนะอันนี้เป็นแบบว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะแต่ว่าตลาดก็ยังมีอยู่นะจ๊ะนี่เฮ้ยอันนี้เป็นแบบของสดคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอะไรพวกนี้เยอะมากนะเป็นเหมือนกับว่าจำลองมันก็ดูน่ากินเฮ้ยมิจิปูน่ากินมากดูดิน่ากินมากอ่ะปูปอมคือปูปอมอ่ะดูน่ากินมากเพราะมันแบบดูสีสวยไงเออโอ้เฮ้ยปูอันนี้คือปูขนปูขนของฮอกไกโดนะนี่นี่นี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรนะเคกานิเคกานิอ๋อของกินแล้วคือถ้ามาฮอกไกโดข้าวโพดเขาก็จะดังเนาะข้าวโพดก็จะดังจริงๆมันก็ดังของดังก็คือจะมีเยอะมากโอ้ปูเป็นตัวเลยโหฮอกไกโดหน้าหนาวมาเดินตลาดทุกคนดูปูแน่นๆปูเยอะมากเฮ้ยอันนี้ไข่ปลาแซลมอนนี่เขาขายเป็นแพ็คเลยนะดูดิเนี่ยเขาขายเป็นแพ็คอะแพ็คหนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่พี่จิประมาณ 1,100 บาททั้งกล่องเลยอะโอ้นี่คือโบตังเอเบียนี่ของโปรดเราโอ้ลดราคาให้อีกลดราคาเอาลดราคาแล้วลดราคาแล้วลดราคาแล้วอ่ะ280โหลดให้พันหนึ่งไม่เลิศมิจิมิจิเธอร้านนี้ค่ะรถเอารถใหญ่เลยรถแรกแจกแถมเลยอ๋อใจดีสำรวจราคาก่อนสำรวจราคาอันนี้คือบรรยากาศตลาดนะคะนี่คือตลาดเหมือนโรงน้ำแข็งเลยคือแบบแข็งหูดูถนนเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะทุกคนดู
雪がすごいからね。あら。今掃除してるんで。ทำไรนะไม่ใช่อ่ะมันใกล้อะไรขนาดนี้พอเดี๋ยวแป๊บนึงใครจะรับกล้องไปที่มาอาทิตย์ที่แล้วที่มาตกหนักมากอาทิตย์ที่แล้วเหรอใช่อ๋อทำความสะอาดถนนเฮ้ยทุกคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือเขาออกข่าวว่าหิมะมันตกหนักแต่คือมันคงหนักจริงๆมันปิดถนนเลยดูดิเขาเป็นการเดินตลาดที่แบบว่าได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนฮอกไกโดไว้ด้วยเลยนะโอ้โหหิมะตกหนักมากเราเป็นต่างชาติเนี่ยเรามาเที่ยวเราก็จะแบบเฮ้ยชอบจังเลยอ่ะแฮปปี้แต่คนที่นี่คือแบบโอ้โหตกหนักไปก็ลำบากเหมือนกันนะเฮ้ยนี่ของกินเยอะมากโอ้โหร้านนี้ปูปลาครบหมดเลยเฮ้ยแต่ร้านนี้เราเคยมานะเธอเราเคยมากินร้านนี้เพราะว่าเฮ้ยร้านนี้ถูกมากเมื่อกี้650เขาลดแล้วเหลือ500แต่ร้านนี้เหลือ400เยนเฮ้ยร้านนี้ถูกมากมีอีกหนึ่งวิธีก็คือด้วยความที่ตลาดเนี่ยของเขามีเยอะใช่ป่ะเดินก่อนแกอย่าเพิ่งแบบไปแบบเอ้ยเขาลดราคาแบบเอ้ยตกใจดีใจอ่ะกินเลยอย่าเพิ่งมีหลายราคาใช่เราเลือกเองได้มันจะมีแบบร้านนี้เฮ้ยแพงร้านนี้ถูกบางทีของเหมือนกันตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกก่อนดูก่อนจริงๆนี่คือร้านเปิดทุกร้านเลยนะไม่จริงเหรอร้านเปิดทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีตรงนี้ทุกคนในนี้จะมีซอยในให้ดูป้ายม่วงๆแบบเนี้ยเห็นปะอันนี้คือหน้าตลาดเดินมาปุ๊บจะมีป้ายสีม่วงๆแบบนี้เลยเข้าไปในนี้วู้ข้างในก็จะเป็นร้านด้วยอู้ยฮอกไกโดนี่คือของสดเขาแบบเยอะจริงๆซีฟู้ดคือดังมากคือความได้เปรียบของเขาก็คือเขามีอากาศที่แบบหนาวใช่ไหมแล้วก็ทะเลเขาอะไรเงี้ยด้วยกระแสน้ำอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมีทั้งอากาศร้อนเย็นแล้วก็กระแสน้ำที่แรงคราวนี้เนี่ยปลาหอยปลาหมึกอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หรือพูดง่ายๆก็คือแบบมันจะต้องว่ายทนความเย็นร่างกายจะต้องผลิตไขมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็เลยอร่อยนะไม่ใช่เนาะใช่แล้วพอกระแสน้ำแรงปุ๊บเหมือนกับออกกำลังกายอ่ะเหมือนคนออกกำลังกายอ่ะทุกอย่างปลาหอยตัวมันจะใหญ่เป็นพิเศษนี่แหละต้นกำเนิดของความอร่อยตลาดนะทุกคนเอาง่ายๆเลยมันจะแบบเดินง่ายมากเลยนะมันจะมีแบบโซนข้างนอกเนี่ยที่เราเดินอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบว่าในซอยเล็กๆอะไรเงี้ยจริงๆมันสามารถที่จะเดินได้แบบตลอดเลยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แนะนำว่าให้เดินก่อนแต่ตอนนี้หิวแล้วจะเดินอะไรนักหนาหิวจะไปกินมีร้านนั้นอ่ะร้านที่ถูกๆอ่ะร้านนี้ร้านนี้ป่าววะร้านนี้นี่เลยเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้เฮ้ยน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้ข้อดีของร้านนี้คือเขาขายของสดใช่ป่ะแล้วราคาถูกด้วยแล้วเราสามารถที่จะสั่งปุ๊บแล้วไปกินในร้านได้เลยเขาจะทำให้เราตรงนั้นเลยแล้วดูราคาถูกป่ะหอยตัวใหญ่มากอันนี้45บาทตัวละ45บาทอันนี้ตัวละ60บาทเฮ้ยอันนี้8ตัวไม่จริงอันนี้8ตัว 1,000 นึงเหรอ8ตัว 1,000 อันนี้8ตัว300บาทตกตัวเท่าไหร่วะตกตัวละ40บาท40บาทตกตัวละ40บาท8ตัว300ตกตัวละ40บาทอันนี้หอยโพตาเต้ทุกคนอันนี้เป็นหอยนางลมโหอันนี้นี่คือกินสดได้หมดเลยกินสดได้หมดเลยร้านนี้นะคะกิ๊กกับมิจิเราจริงๆเราเคยมากินแล้วแหละแล้วแบบสดมากแล้วเจ้าของร้านใจดีมากเฮ้ยดูดิกุ้งมิจิดูหอยเชลล์ถูกมาก330บาทนี่หอยโฮตาเตะไปกินหลายๆอย่างเลยบรรยากาศร้านจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พอเราสั่งปุ๊บเขาจะทำให้เราตรงนั้นแล้วเรารอเข้าไปนั่งกินข้างในและนี่คือชื่อร้านโอ้โหไฟมองไม่เห็นชื่อร้านมิจิชื่อร้านอะไรสกายโมโตโชเต็งอ๋อนี่นะคะป้ายร้านเดี๋ยวไม่มีใครมองเห็นชื่อร้านนี่เห็นไหมไม่จ้าสกายโมโตโชเต็งร้านนี้มีอายุเท่าไหร่มิจิมากกว่า100ปีโหที่ดูว่าตลาดนี้เนี่ยเปิดมาประมาณ100ปีใช่ไหมที่เขามีตลาดเนี่ยตลาดนี้เปิดมามากกว่า100ปีนั่นหมายความว่าเขามีตั้งแต่ตลาดเปิดเลยโอ้โหเก่าแก่มากเลยนะสุดยอดเนาะสุดยอดอันนี้ตัวไทยมา
はい。はい、ありがとうございます。เหมือนมากินบ้านญาติอ่ะเหมือนกินอยู่ในบ้านใครสักคนโอ้และนี่คืออสุจิปะอันนี้เราสั่งมาเป็นกล่องเลยเนาะแต่ถ้ากินในร้านเอาไม่โฟกัสแต่ถ้ากินในร้านนี่คือเขาจะใส่จานให้เราแบบนี้เลยหอยเหยก็คือจะหั่นให้ทุกคนดีมากเลยดูดิน่ากินมากนี่อันนี้นี่คือเป็นหอยเชลเนี่ยหอยเชลโฮตาเตะนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าหอยอะไรมั้ยจิฮอกกี้ไก่ฮอกกี้ไก่อันนี้ตัวใหญ่มากเนาะเนื้อแบบแน่นมากเนาะอ๋อถ้าฮอกไกโดนี่ดังเหรออืมนี่ทุกคนฮอกกี้ไก่นะคะที่ฮอกไกโดดังแต่นี้ก็ดังอันนี้ก็ดังนี้ดังอ่ะสรุปดังหมดโอ้อันนี้คือใหญ่มากโบตังเอบิโบตังเอบิถ้ามาฮอกไกโดต้องกินนะต้องกินใช่ไหมคือมันดังมากใช่ไหมเด้อโอ้กันเองไหมกันเองไหมอันนี้คือโบตังเอบิคือแบบเป็นกุ้งที่ตัวใหญ่มากทุกคนดูดิควันออกอ่ะควันออกหวากเลยหนาวมากหวานมากหวานมากสบมากด้วยคือเนื้อแบบเด้งมากทุกคนไม่จริงลองชิมหวานเจี๊ยบเลยอ่ะอร่อยอันนี้อะไรอ่ะโฮตาเตะโฮตาเตะเหรอตัวใหญ่มากอันนี้อร่อยเหรออร่อยเป็นไงปริปริชิมบ้างดิไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงไม่เหมือนกินโฮตาเตะซาชิมิปกติหรออันนี้สดมากเลยกรอบกรอบกรอบโอ้ทุกคนการที่เรามาตลาดอะไรเงี้ยเราได้กินอย่างเงี้ยเอาจริงๆความรู้สึกกิ๊กอะนอกจากสนุกแล้วมันได้ความสดมากทุกคนดูหอยโฮตาเตะเลยเจ๋งไหมมันเด้งเลยอ่ะคือมันยังกรอบๆอยู่เลยเนาะแล้วมีความหวานแล้วแบบมีความเค็มของทะเลอ่ะนิดๆเนาะไม่ต้องใส่โชยุเลยอร่อยมากตัวนี้อร่อยว่ะว้าวอันนี้ชื่อว่าอะไรไม่จีใบไก่ใบไก่โหแต่วันนี้ทางร้านเขาบอกว่าเขาแนะนำนะเออเขาบอกวันนี้เขาแนะนำนี้อ่ะไม่จีนชิมดิหยาบเฮ้ยได้ยินเสียงกรอบอ่ะได้ยินเสียงเหรอเออได้ยินเสียงอ่ะกรอบมากโอ้โหเฮ้ยกรอบมากทุกคนมันด้วยโอ้โหเดี๋ยวทุกคนดูกรอบมากจริงขึ้นเงามากๆเลยนะแต่ละอันนะดูดิแต่ที่สำคัญไม่รู้ว่าใครจะชอบหรือว่าแต่กิ๊กนี่คือตานตานามอันนี้คืออาซูจิปลาของโปรดคือขนาดไปร้านซูชิก็ต้องกินเนาะแล้วร้านนี้ถูกมากนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้500เยนเนาะอันนี้150บาทถูกมากถูกแบบคือถ้าไปอยู่โตเกียวไปอยู่ที่อื่นอ่ะมันจะเป็นของแพงแต่ถ้ามาที่ตลาดนี้ราคาไม่แพงจ้ะชิมเลยป่ะครีมมี่ครีมมี่มากไม่มีกลิ่นคาวแล้วหวานทุกคนเรื่องความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้อร่อยมากนี่และอาโซติปาจะต้องกินตอนหน้าหนาวนะมันจะสดมากแล้วก็อีกทีไม่ไหวละอร่อยอันนี้อะไรนะฮกกี้ฮกกี้ทุกคนดูให้ดูชัดๆก่อนหอยใหญ่มากหอยใหญ่มากหอยใหญ่มากさっきまで生きてるからね。あれらかはい。ハロイヤ。おお、ทุกคนหอยใหญ่มากขนาดหอยใหญ่มากขนาดนี้150บาทอันนี้นี่คือตอนที่มันยังเป็นฝานี่คือมันยังเป็นอยู่เลยนะทุกคนมันยังแบบไม่ใช่ว่าตายแล้วนะอร่อยป่ะอร่อยมากอันนี้หวานอ่ะหวานมากแล้วแบบไม่แข็งด้วยคือมันไม่ได้นิ่มยังไงเดี๋ยววะแล้วก็ไม่เหนียวแต่ว่าไม่ได้แข็งขนาดเมื่อกี้ดูแบบต่างๆอ่ะอันนี้อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยเนาะอร่อยทุกอย่างเลยนี่โอ้นี่หัวกุ้งคือการกินในตลาดนี้จริงๆตลาดนี้มันดีมากนะดีมากตรงที่แบบเราสามารถซื้อแบบสั่งปุ๊บแล้วเขาทำแล้วเราก็นั่งกินในร้านเขาได้เลยอะไรเงี้ย
คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ร้านอาหารนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดื่มหรือข้าวอะไรพวกนี้ถ้าเราอยากกินอ่ะเราก็จะต้องแบบไปซื้อแล้วเอาเข้ามาคือแบบมีเบียร์ไหมคะมีน้ำชาไหมคะขอข้าวสวยค่ะไม่มีนะคือเขาไม่ใช่ร้านอาหารแต่เขาเป็นร้านขายของสดอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยโหหัวใหญ่มากทุกคนดูโหกิ๊กไม่รู้ว่าใครจะเอาตรงไหนออกนะแต่กิ๊กเนี่ยกินหมดเลยคือมันหวานมากแล้วดูโหช่ำๆเลยอ่ะกิ๊กเป็นคนชอบกินหัวกุ้งมากคือถ้าใครมาเที่ยวกับเราสองคนแล้วไม่กินหัวกุ้งส่งมาให้กิ๊กกินได้เลยนะคะ10หัว20หัวกิ๊กกินได้หมดเลยนะคะกินเลยพี่จิกินไหมไม่กินกินขอแล้วอร่อยมากเหมือนมีจิกินกุ้งทุกคนมันหวานมากถ้าอยากกินหัวนะหวานมากหวานมากลองจิ้มดูข้างในมันยังมีเนื้ออยู่เยอะมากเลยนะใช่ปะอร่อยมากหวานมากแล้วควันนี้ออกแบบมิจิมีไหมมิจิไม่มีปะเอามีเหรอคนดูก็จะบอกว่ากินปากไม่เจ๊ที่เรากินไปจ่ายเงินไปเท่าไหร่3,025เยนทุกคนที่เรากินไปทั้งหมดจ่ายไปเพียงแค่900บาทถูกมากถูกมากถูกมากเยอะมากคือถ้าไปกินอาหารไอ้คือถ้าเราไปกินขนาดนี้ในร้านอาหารนะไม่มีทางได้ราคานี้อย่างแน่นอนโอ้โหกินของซีฟู้ดราคาถูกในตลาดราคาหลักร้อยก็กินได้แบบอิ่มๆเลยทีเดียว